นะครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับเกม FIFA Online 3นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดแผนลุยแรงกันนะครับโอเคนะฮะแล้วก็นี่คือผลที่ได้มาจากการลุยแรงครั้งนี้นะผมนี่นะฮะจากแดงนะน้ำตาลเลยจนถึงดาวทองเลยนะครับ แผนนี้ดีจริงนะแผนนี้ดีจริงฮะแล้วก็ชนะเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวแผนนี้ด้วยฮะเราจะรีวิวแผนนี้วันนี้กันนะครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์การจัดแผนวิแรงในครั้งนี้กันก่อนนะฮะแล้วค่อยเย็นๆหลังๆดึกๆนะฮะค่อยมาดูวิธีการแนวทางการเล่นนะครับสำหรับแผนนี้นะฮะก็จะมีในจัดแผนวิแรงด้วยเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าเทคนิคต่างๆจะมาอยู่กับรีวิวแผนส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกศรลูกลับกันนะฮะลง2นะมีเวสต์แมนลง3นะฮะที่เหมือนจะปรับผิดนะแต่ว่าเล่นดีเฉยเลยนะก็ปรับแบบนี้ไปเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคฮะเกมบุกก็แบบนี้นะครับทำนี้เลยแท็กติกก็นี่นะครับ defending ฮะโอเคเจอกันไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับเย้มาดูจังหวะแรกกันเลยครับผมมาเซโลครับมาแล้วมาเซโลดูนะคือไอคนเนี้ยเขาพยายามจะถ่วงเวลานะผมว่าเดี๋ยวคือเขาถ่วงตั้งแต่ต้นเกมเลยแหละจะทำคลิปแยกอยู่นะฮะไอหมอเนี้ยนะฮะดูการเล่นเขาครับผมไม่ทำดีกว่าโอเคเพราะว่าผมก็มีคนที่พยายามถ่วงเวลาเยอะอยู่เหมือนกันฮะเนี่ยลูกนี้ผมรู้สึกว่าผมสะใจมากเลยนะคือท้ายทั้งเกมผมทำเกมไม่ได้จริงๆครับผมมาดูจังหวะนี้ยิงเข้าไปจบเลยฮะโอ้โหโคตรง่ายจบอยู่แล้วครับผมเย่แค่นั้นแหละนะครับจังหวะต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวมีไฮไลท์ด้วยนะฮะรู้สึกว่าเขากำลังเจ็บใจอยู่ครับผมต้องดูจังหวะนี้จริงๆโอ้โหโคตรน่าเจ็บใจลอดขาด้วยนะครับโอเคดูจังหวะต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะลูกนี้แลนด์กิกนะวีมาที่ฟิกโก้ครับผมเล่นต่อกันมาลูกนี้ผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะเดี๋ยวมาอธิบายตอนรีวิวแผนแล้วกันนะครับก็จะมีพวกวิดีโอนี้ผสมอยู่ด้วยนะฮะโอเครู้มาเฉยอย่าโหบลุยมาเวลูนี่ติดแกลลี่เนียวิวนะฮะลูกนี้ทำเกมขึ้นมาเล่นกิกนี่เล่นดีนะผมชอบมากเลยนะฮะคนนี้ฟิกโก้ครับยิงด้วยซ้ายจบฟิกโก้นะฮะคนนี้ก็แนะนำนะคือเป็นฟิกโก้นี่เป็นนักเตะที่ค่อนข้างตอบโจทย์ผมทีเดียวนะเลี้ยงบอลดีมีความเร็วนะครับชอบหรือฟิกโก้สไตล์เนี่ยผมชอบนะฮะและผมก็คิดว่าหลายๆคนคงจะชอบแบบสไตล์ฟิกโก้นะครับปัจจุบันมันยังเลี้ยงบอลดีอยู่เลยนะผมไปดูแมตช์ไอ้ลิเวอร์พูลกับแมนไอ้กับนะมาดริดมานะฮะยังมีการเลี้ยงบอลที่คล้ายๆทรงเดิมอยู่เหมือนกันฮะคล้ายๆเกมนี่แหละนะฮะคล้ายๆกันเลยเลี้ยงบอลติดเท้านะฮะค่อนข้างเป็นบอลสไตล์แบบคลึงมากกว่าฮะนี้มายังเนี่ยฮะเขาพยายามเจาะปีกบ่อยมากเลยนะคนนี้นะฮะมันก็ดักได้นะส่วนใหญ่ผมดักได้นะครับแล้วเราก็เจอกันถึง2รอบด้วยกันด้วยซ้ำนะฮะนี่รอบแรกนะเจอกันพี่ฟาวเลอร์เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนี้แล้วกันนะครับลูกเนี้ยโคตรเจ็บใจไหมล่ะรู้ช่องนี้ล็อบบี้ฟาวเลอร์ที่ผมบอกนะฮะเล่นดีจริงนะครับบอกไปโอ้ยังนะฮะล็อบบี้ฟาวเลอร์เก่งนะล็อบบี้ฟาวเลอร์เก่งนะบอกแค่นั้นก่อนนะครับลูกนี้เอาอีกแล้วนะฮะล็อบบี้ฟาวเลอร์ลุยมายกมาให้ลูฟิโก้โอ้โหโคตรนิ่มครับผมเรียบร้อยครับ2-0ครับผมมันเลิศทีเดียวนะฮะเก่งนะลูฟิโก้เก่งนะครับผมอีกคนนึงก็เนี่ยเก่งเหมือนกันพอๆกันเลยนะฮะเมื่อกี้เกม2ไม่ใช่เกมแรกนะฮะแต่เขาก็เก่งนะผมว่าแต่ว่ามันดูอืดไปหน่อยนะครับไม่ค่อยชอบเลยแต่ว่าตัวโตดีชอบเหมือนกันนะบางอย่างนะชอบสไตล์แบบแข็งแกร่งฮะแล้วก็ความคล่องตัวของมันนะคล่องนะพิธีเขาคล่องนะฮะเห็นตัวสูงแบบนี้มันคล่องเหมือนกันนะพิธีเขานะฮะสูงที่ผายคนบ้าเลยสูงเกินหนึ่งขัดเสาโทรเลขเนี่ยจอห์นบีวิเกลนี่ก็เก่งเหมือนกันจอห์นบีวิเกลนะฮะเก่งหลายตัวเหมือนกันนะบวก5นะฮะบวก5หมดเลยฮะก็ไม่แปลกไหมบวก5มันเก่งเนี่ยคล่องนะวิธีเขาคล่องนะครับเนี่ยนี่ก็เก่งคนนี้คือเลี้ยงบอลดีมากสไตล์ผมเลยฮะยิดมันลูกนี้รับบอลยิงเข้าไปชอบสไตล์บอลรองเท้าแบบนี้นะฮะดูสีแดงสลับเหลืองอะไรเงี้ยเฟี้ยวดีนะฮะลูกนี้เกมรับตัดบอลมาได้ครับผมมันยิงยังไงก็ไม่เข้าหรอกฮะที่เข้าเนี่ยก็คือนะค้างอะไรประมาณนั้นผมคือที่ลองเล่นมาเนี่ยคือมันแข็งแกร่งจริงๆครับผมเกมรับนะสำหรับแผนนี้นะครับผม ยังไม่รีวิวเลยแต่ว่าสปอยไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่ดูก่อนนะ โอเคลุยมาเซโลครับผมลุยมาที่มาทูดี้ก็ต่อจากคลิปนี้ก็อย่าลืมดูสตรีมเป็นด้วยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้สตรีมเป็น 2-3 วันนะฮะโอเคลุยมาถึงเวสมันเรื่องกับปีเตอร์เขาครับผมเนี่ยหลุดแล้วปีเตอร์เขาเนี่ยอย่าหวังว่าจะเอาบอลลงได้ไม่ใช่อย่าหวังว่าจะเอาเขาลงได้นะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปเรียบร้อยครับผมอย่าหวังเลยเลมัน เรียบร้อยครับผมสำหรับปีเตอร์เขานะเก่งนะอย่าดูถูกนะปีเตอร์เขาเก่งจริงครับผมเนี่ยต้องลองเล่นดูนะฮะเก่งจริงอย่าเชื่อใครนะผมแนะนำอย่าเพิ่งเชื่อใครนะผมเวลาคนบอกว่าเก่งจริงไม่เก่งจริงอะไรเงี้ยให้ลองไปเล่นเองดูก่อนนะฮะเพราะว่าสไตล์การเล่นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสไตล์แบบเลี้ยงบอลเหมือนผมเนี่ยก็จะบอกว่ามันเก่งนะครับนี่คนนึงเก่งนะคนนี้ดูผมเลี้ยงแล้วกันนะฮะทะลุโอ้โหแหวกหมดเลยนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปผมเชอริกแฮมเก่งนะคือเวลาผมเลี้ยงบอลแล้วรู้สึกว่าตัวไหนมันเข้ามือผมจะบอกว่าเก่งหมดเลยนะฮะอย่างเปเล่เนี่ยผมเลี้ยงเข้ามือผมบอกว่าเก่งฟาวเลอร์ที่เขาบอกว่าไม่เก่งกันแต่ว่าผมเลี้ยงเข้ามือมันก็เก่งนะฮะแค่นั้นแหละฮะเก่งจริงครับผมเจอหลาดอีกคนนึงเป็นคนเลี้ยงบอลดีมากนะฮะผมคิดว่ามันเก่งนะนี่ก็คิดมันก็เก่งนะฮะเก่งหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะมีบางตัวเท่านั้นที่ไม่เก่งนะสำหรับผมนะผมจะบางตัวอย่างไคเวิร์ดนี่เขาบอกว่าเก่งๆกันนะผมว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะฮะเพราะมันเลี้ยงบอลไม่ค่อยโอเคนะผมว่านะครับแล้วพี่ฟาวเลอร์ลุยมาหลังรู้ช่องให้เจอหลาดยิงโอ้โหมิเกลซ้ำเรียบร้อยครับไม่เหลือซากอะไรล่ะโอเคลุยมาครับผมโกเมสครับอาร์เซนอลเนวิลครับผมฟิกโกให้กับฟาวเลอร์ลุยมาทางริมเส้นนะครับเป็นคนที่เลี้ยงบอลดีมากอย่างที่เห็นเนี่ยนะหรือฟิกโกแต่ว่าก็เสียบอลไปนะครับต้องระวังด้วยนะผมที่ผมให้ดูนั่นคือต้องระวังให้ดีนะครับเวลาลูกย้อนกลับอะไรเงี้ยนะครับผมว่าเขาเตรียมตัวดักเราอยู่เสมอนะครับเวลาคนเล่นถึงดาวทองหรือว่าดาวเงินไปปลายเนี่ยนะฮะจะเจอบ่อยรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็พยายามบล็อกให้ได้นะฮะลูกนี้ตัวนี้ก็ทำชิงกันมาในวิวก็ตั้งแต่ตำแหน่งของตนเองนะเป็นแบ็กนะแต่ก็เติมมายิงได้อยู่ดีนะผมแผนนี้ก็สุดยอดตรงนี้แหละนะฮะมันเหมือนเป็นกองหลังแค่3ตัวที่เหลือก็บุกขึ้นมาหมดเลยนะครับโหจริงๆแล้วมาดูเกมบุกจังหวะนี้ครับผมเปิดเข้ามาฟาวเลอร์หม่งไปก็ติดอีกไม่รู้จะติดอะไรนะจัดเบสครับลุยมาเบสนี่ก็เร็วนะเร็วมากเลยนะเหมือนสไตล์แบบบอลให้ใครเนียสตาแต่ว่าบวกกับความเร็วสูงนะฮะบอลให้ใครเนียสตาใช่แต่ว่าบวกความเร็วจัดเบสฮะยิงไกลพวก XI ตำนานนี้ไม่ต้องบรรยายเลยนะฮะคือมันเหนือชั้นอยู่แล้วทุกตัวนะถือว่าบางตัวจะเป็นค่ายยิงไกลต่ำแต่ก็ยิงไกลดีอยู่ดีอย่างเช่นพวกตำนานอะไรเงี้ยนะฮะค่ายิงไกลต่ำนะแต่ว่ายิงไกลจริงๆทำไมมันสูงอย่างวะคือมันเข้าตลอดเลยอย่างลามอสไกลนะไม่ต้องเป็นตำนานเลยเอาลามอสไกลนะค่ายิงไกล78นะฮะเทียบกับพวกโรนัลโดยิงไกล120เงี้ย120ยิงไกล120มีบวกเล็กน้อยนะประมาณ120เอามาเทียบกันลามอสเป็นยังคมกว่าเลยบางจังหวะนะฮะคมกว่าเยอะด้วยบางทีนะฮะผมคิดว่ามันแปลกเหมือนกันดีนะอย่างเช่นพวกตำนานเนี่ยกองหลังมาเล่นมันยังยิงเข้าเยอะกว่ากองหน้าบางคนอีกนะบอกง่ายๆเลยครับผมเนี่ยข้อดีมันฮะข้อแปลกของมันฮะลูกนี้หลอก คือหลอกทีนี่หลุดทั้งกองหลังเลยนะฮะ เป็นการหลอกที่แบบคุ้มค่ามากครับผมหลอกที5คน6คนนะเนี่ยหลอกที6คนนะผมผู้รักษาประตูก็อึนไปด้วยนะ ปีแรดลุยมาพยายามบุกจะริมเส้นอีกแล้วครับผมแต่ว่าอย่าหวังกองหลังที่ผมบอกไว้นี่คือมีความสูงทั้งนั้นนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะผมเรื่องนี้ยกมาแล้วลูกนี้บาเกโนสักอย่างบาทราเกโนนะฮะชื่อบาทราเกโนปั่นลูกนี้หายเลยนะครับผมเนี่ยกองหน้าที่ผมบอกว่าขอเป็นสไตล์แบบมีความเร็วนะฮะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้มีความเร็วมีความแข็งแกร่งนะฮะมันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เพราะว่าเวลาผมเล่นนะผมจะชอบบอกไปเมื่อไหร่ว่ามันอยู่ในรีวิวแผนนี่หว่าบอกอะไรอุ้ยสปอยหลุดปากก็อย่าลืมติดตามรีวิวแผนกันด้วยนะผมจะไม่พูดอะไรมากนะจะให้ดูในช่วงรีวิวแผนแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างที่ดูไปดูเป็นแนวทางไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าแผนนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ชนะเยอะด้วยนะบอกตรงฮะไม่เสียประตูด้วยนะเสียประตูเสียน้อยเสียลูกเดียวเอาง่ายๆครับผมลูกเดียว2ลูกเอาแล้วมากก็2ลูกอะฮะแผนนี้นะครับที่เสีย2ลูกนี่ไม่ใช่อะไรนะเน็ต นะฮะ ถ้าเล่นกันจริงๆแล้วผมว่าผมไม่เสียประตูเอาง่ายๆนะครับโคตรอวยโคตรอวยแต่ว่าจริงๆแผนนี้มันรับดีจริงครับผมคุมรับได้ดีนี่คือไม่เสียเลยไม่เสียจริงๆครับไม่เสียจริงๆเลยนี่แหละฮะโหดจริงครับผมแผนนี้โอ้ถูกใจนะครับไม่ละอย่าหาว่าผมอวยอะไรอย่างนี้นะคือมันดีจริงนะเกมรับนะผมลองไปใช้ดูได้ก่อนเลยนะฮะก่อนจะรีวิวแผนคืนนี้ผมแล้วก็หลังจากที่ผมลงคลิปรีวิวแผนไปก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะว่าแผนนี้มันโอเคหรือไม่โอเคยังไงนะครับโอเคในจังหวะสุดท้ายกันเลยครับผมลูบี้ฟอลเลอร์นะเราเข้ามาลูกนี้ก็ปั่นเข้าไปจบฮะโอเคก็สุดท้ายคนนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบใจนะครับก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้ในแฟนเพจลิลลี่ช็อกกี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับคืนนี้อย่าลืมดูสตรีมนะโอเคเจอกัน